ของแท้ของแท้ในสมัยอยุธยานะครับตำบลสำเภาร่มสำเภาร่มฮะรอลิงรอลิงนะไม่ใช่รอเรือนะจ๊ะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเห็นไหมเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่เรื่องราวของงานบุญก่อนอิ่มบุญอุ่นกายน้องฮะขอบพระคุณมากวันนี้ท่านใดที่เอาเสื้อกันหนาวมาให้ไม่ได้แจ้งชื่อไว้ผมไม่ได้จดขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากแล้วก็น้องๆที่เอาข้าวสารนะครับรวมไปถึงเครื่องกระป๋องบางส่วนเล็กน้อยแล้วก็เกลือขอบพระคุณมากนะฮะก็ยังคงรับเรื่อยๆเพราะว่าผมจะต้องจัดทำเป็นถุงยางชีพถ้าใครมีพอจะมีถุงผ้าถุงผ้าแบบที่คุณคิดว่าเฮ้ยเอาไม่ใช่เอาเก่านะแบบเอาดูไม่เลอะแล้วพอคุณมีสักถ้าสมมติว่า100ถุงก็ขอหน่อยนะผมจะมาทำเป็นถุงยางชีพนะเพื่อใส่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเด็กมาผมก็ได้แจกมอบทีละถุงชาวบ้านมาก็ครัวเรือนนะฮะก็ยัดแล้วก็ใส่แล้วก็ทีละถุงนั่นแหละก็อยากให้ขอความช่วยเหลือนิดนึงแล้วกันให้ครอบครัวเดือดเฮียนที่ฟังทางวิทยุแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ด้วยแล้วกันนะครับนะตรงนี้เห็นใจคือคนไม่มีก็คือไม่มีจริงนะคุณทำไมผมถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าทางไปมันโหดมากโหดจริงๆโหดร้ายเท่าที่ผมเคยไปสำรวจมาเพราะว่าเข้าใจเลยว่าทำไมจึงไม่มีคนเข้าไปแล้วก็ถ้าไม่ใช่อัพโหลดจบเลยนะฮะแล้วไม่ใช่พวกบ้าๆนะมันต้องแบบบ้าจริงๆอ่ะเข้าไปเพราะว่ามันอวน35กิโลเมตรจากอำเภอศพเมย35กิโลเองนะฮะถือว่าไม่ไกลนะฮะแต่ใช้เวลา4ชั่วโมงครับนะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรนี่แหละอันนี้ก็เลยแจ้งเอาไว้ฮะว่าเรื่องราวมันประมาณนี้นะครับก็ยังเปิดรับอยู่ที่ธรรมสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยครับนะฮะแล้วก็ถ้าดูตามเพจก็โทรศัพท์ตามเบอร์นั้นก็ได้นะพี่ละออจะรับสายคือผมเองอ่ะไม่ค่อยมีโทรศัพท์กับเขาเพราะฉะนั้นเลขอย่างนึงโทรศัพท์ไม่ค่อยอยู่กับตัวก็เลยไม่ค่อยจะทิ้งเบอร์เอาไว้ให้นะฮะอันนั้นเป็นเบอร์ของพี่ละออเขานะเวลามีอะไรก็เหมือนเลขาป้าแกเหมือนเลขานะฮะขอบพระคุณนะกับ4โรงเรียนแล้วก็อีก300 400กว่าชีวิตนะครับที่หลายๆคนจะเป็นผู้ที่จุดประกายความสว่างให้กับทุกท่านนะที่อยู่กลางดอยกับโครงการอิ่มบุญอุ่นกายน้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นจอลือเหนือบ้านโรงเรียนบ้านจอลือเหนือกลางใต้กลางเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงบ้านจอลือนะฮะบ้านจอลือแม้แต่ออฟโรดจอลือกลางเนี่ยออฟโรดก็ไปไม่ได้ไปได้เฉพาะเอ็นดูโรแล้วก็มอเตอร์ไซค์ปกติขอบอกว่าไม่ชำนาญก็ไปไม่ได้เพราะถนนมันเรียบเหวถนนเรียบเหวฮะแค่เมตรนึงอะเมตรเดียวจริงๆฮะพลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นชาวบ้านเวลาเขาคือคุณจะเห็นแบบทิ้งตัวไปข้างอะแบบเอียงๆแบบสิบล้อขับรถอะ เขาจะขี่เอียงๆอย่างเงี้ยแฉลบมันลงเลยเป็นหมู่บ้านที่อันตรายมากนะฮะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเนี่ยมันเป็นโรงเรียนย่อยที่ผมต้องจัดสรรตรงนี้ให้ครูนะฮะเอาไปให้เด็กก็ต้องเอาเทิร์นมอเตอร์ไซค์ไปครั้งละ5คือจอลือเหนือกับจอลือกลางห่างกันประมาณ4กิโลนะฮะ4กิโลแต่มันเลาะดอยมันเลาะเหวทั้งนั้นไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูก็จะวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยเต็มที่ก็น่าจะสัก4เที่ยวไม่รู้ถึง10ถุงอ่ะนะฮะก็ไม่ได้เพราะว่ามัน80กว่าคนนะครับก็เดี๋ยวว่ากันแต่เอาไปฮะเอาไปถึงที่จริงๆนะฮะคุณไม่เคยเห็นใช่มั้ยนะฮะกับความทุกข์ยากขนาดนี้พอเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าผมช่วยเขาดีกว่าผมไม่เอาอะไรแล้วเออคือเฮ้ยมันทุกข์จริงนะคุณต้องเห็นน่ะไปกับผมสัก81แล้วคุณจะรู้ว่าเออว่ะพี่เลียวและคุณเชื่อมั้ยน้องที่มาจากกรุงเทพนะฮะแล้วเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องราวประเภทนี้จนเขามาอิ่มบุญเนี่ยตอนนี้ขอมาเกือบทุกทริปเลยนี่เขาก็จะบินมาเพราะอะไรเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอโครงการบ้าๆแบบเนี้ยมันมีจริง
คือมันไปให้ถึงที่จริงเพราะคอนเซ็ปต์ผมน้ำไฟไม่ถึงนะฮะอันไหนที่น้ำไฟถึงแล้วอย่างเช่นถ้าไฟฟ้าเข้าถึงโทรศัพท์มือถือเข้าถึงผมจบแล้วผมจะไม่ไปต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าความเจริญเข้าถึงแล้วเขาต้องการอะไรเขาแค่ยกโทรศัพท์แล้วมันจบแต่อันนี้ที่ผมเข้าไปคือสัญญาณก็ไม่มีน้ำก็ไม่ได้น้ำมันเป็นปลาดอยนั่นคือสิ่งที่ผมทำนะฮะก็จะเป็นในส่วนของอมก๋อยทางแม่ตื่นบางที่นะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของแม่ฮ่องสอนซะส่วนใหญ่ศบเมยแล้วก็ประเภทแม่สามแลบแถวๆนู้นเนี่ยแถวแดนสารวินทั้งหลายเพราะมันไม่ถึงอยู่แล้วสัญญาไม่ถึงเพราะถ้าถึงยุ่งฮะมันเป็นเขตแดนนะจ๊ะเอาละอันนี้ก็เลยต้องบอกนะฮะขอบพระคุณมากมายยังเปิดรับอยู่เรื่อยๆนะข้าวสารอาหารแห้งได้หมดเลยกะปิน้ำปลาผงชูรสผงชูรสเนี่ยสำคัญนะผงชูรสกับรสดีบางคนแบบคือผมก็ไม่รู้จะตอบคนกรุงเทพเขายังไงเขาบอกเขาไม่กินผงชูรสผมก็อย่าเลยมีอะไรบ้างที่ไม่ใส่ผงชูรสนะฮะเพียงแต่มันเป็นสารประกอบอาหารที่ใส่ในปริมาณพอดีมันไม่ใช่โอ้โหเอะผมเห็นอนามัยมากอะตัวดีเลยฮะตัวแพ้ทุกอย่างถ้าอนามัยคืออย่างผมเนี่ยกึ่งซกมกเป็นชาวกรุงที่กึ่งคือนอนตรงไหนก็ได้อะผมไม่ค่อยอะไรมากมายไม่ได้คิดมากเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่แพ้อะไรไม่กินได้หมดนะฮะนี่แหละมันคือสิ่งที่เราถูกฝึกมาเนี่ยฮะตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยสบายหน่อยเอาละฮะก็ขอนิดนึงแล้วกันเนาะนะครับพวกเครื่องปรุงที่ถ้าคุณมองในครัวของคุณมีอะไรเขาต้องการแบบนั้นนะเพราะมันไม่มีคนไม่มีคือไม่มีนะเกลือนะฮะขอท่านใดที่จะบริจาคเกลือขอเป็นถุงเล็กๆนะอย่าเอาแบบเป็นถุงใหญ่ผมต้องไปหาถุงพลาสติกมาตักตวงไงมันไม่มีเวลาขนาดนั้นขอเป็นเกลือถุงเล็กนะครับผงชูรสก็ขอเป็นผงชูรสขนาด10บาทอะถ้ารสดีก็ประมาณ10บาทอะไรประเภทเนี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแชมพูก็ได้นะฮะน้ำตาลเนี่ยดูประมาณนึงนะนะครับก็ขอแบบนั้นน่ะเพื่อที่จะเอามาตวงแล้วก็ให้กับเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านเขาใครซื้อถ้าสมมติซื้อแบบเป็นมิตรสมมตินะมิตรผลถุงใหญ่มาผมก็จะเอาตวงเพราะว่าอย่างน้อย